สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะวันนี้ผมกลับมาอยู่กับท่านผู้ชมคิดถึงจังเลยหายไปตั้งอาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์หนึ่งกว่านิดนึงกว่าเลยเป็นยังไงบ้างคะก็ไปได้ผ่อนคลายได้เติมประสบการณ์ชีวิตใช้คำนี้ดีกว่านะฮะจะผ่อนคลายนี่คงไม่ใช่นะฮะเราไปเปิดโลกไปดูไปรับแรงบันดาลใจไปรับลมหนาวยังหนาวใช่ไหมหนาวมากเลยใช่ไหมเพราะว่าผมไปในอย่างบางเมืองนะฮะอย่างทาคายาม่าใน1 องศานะฮะโอ้ my god นะสั่นกันเลยก็ได้รับความรู้สึกหนาวบ้างในอากาศในเวลาที่เมืองไทยร้อนก็ผมพาไปทุกคนได้อิจฉากันไปนะฮะแต่ผมว่าอิจฉาเลยภาพสวยมากบรรยากาศดีๆในขณะนั้นหรอกฮะแต่ว่าไปตามดูคือผมก็ไม่ได้อะไรนะก็แค่อยากทำให้ทุกคนรู้สึกอิจฉาว่าเราได้อยู่เมืองหนาวไงแต่ก็หนาวแค่ไม่กี่วันนะฮะเพราะว่ามาเมืองอื่นก็ยังเย็นๆอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่านะในที่สุดเราก็ต้องกลับมาเจอกับสภาวะที่แท้จริงกับอากาศร้อนขนาดนี้วันนี้นี่แบบโอ้โหร้อนมากจริงๆค่ะนะฮะไม่คิดว่าจะร้อนอะไรกันขนาดนี้นะเมืองไทยทำไมไม่เย็นๆเหมือนที่โน้นมาฮะคือต้องบอกก่อนผมไปญี่ปุ่นมานะครับก็ได้รับประสบการณ์ที่สนุกสุดแสนมากครับหลังจากนี้เราคงได้เห็นภาพเยอะมากขึ้นใน Facebook ไปดูทางใน Instagram นะก็ว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องของผมนะฮะเป็นเรื่องของงานไม่ดีกว่าเรื่องของข่าวครับวันนี้นี่มีข่าวหนึ่งครับที่บอกว่าผมบอกว่าต้องฮือฮากันทั้งโลกเลยทีเดียวทั้งโลกเลยเหรอใช่ครับกับเรื่องนี้นะครับเมื่อทางสมาคมผู้สื่อข่าวสายสืบสวนนานาชาติครับได้เปิดเผยข้อมูลเอกสารลับจำนวนฮะ 11.5 ล้านฉบับครับโอ้เยอะมากของบริษัทมอนเซกฟอนเซกาในปานามาครับซึ่งมีสำนักกฎหมายเนี่ยอยู่ในทั้งหมด35ประเทศนะครับโดยบอกเล่าวิธีการที่นักการเมืองจำนวน140คนและอดีตผู้นำประเทศ12คนนะฮะใช้ซุกซ่อนทรัพย์สินไว้ในต่างประเทศโอ้โหทั้งในคนสนิทของผู้นำจีนรัสเซียไอร์แลนด์รวมไปถึงนี่เลยครับนักฟุตบอลอย่างลีโอเนลเมสซี่ฮะก็โดนเหมือนกันนะฮะขณะที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทยนะฮะเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีทราบเรื่องแล้วโดยคาดว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะฮะคงจะมีการตรวจสอบหากมีคนไทยเกี่ยวข้องและกระทำผิดจริงก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับโอ้บ้านเราจะมีการเปิดอย่างนี้ไหมฮะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันไม่แต่เอกสารลับเนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะมีคนไทยด้วยอันนี้ก็ต้องติดตามดูเพราะว่ามีเรื่องใหญ่มาก 11.5 ล้านฉบับมันเยอะมากแสดงว่าก็ต้องมีทั่วโลกเราก็ไม่รู้ว่าใครนะต้องติดตามกันต่อไปนะคะของนี้นิวค่ะกลับมาบ้านเราค่ะไปดูเหตุฆาตกรรมค่ะสาวม.6 ชาวกาฬสินธุ์ค่ะที่เคยเป็นข่าวดังและยังปลายปีที่แล้วตามหาตัวคนฆ่าไม่ได้ใช่ค่ะล่าสุดค่ะทางตำรวจค่ะได้รวบตัวแล้วค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่เป็นผู้ใหญ่บ้านศรีฐานค่ะนั่นก็คือคุณกิตติเดชระเวงวันค่ะในข้อหาข่มขืนและทำร้ายร่างกายน้องสโหน่หรือฤดีวรรณพลประสิทธิ์ค่ะเมื่อ23ธันวาคมเมื่อปลายปีที่แล้วโดยเข้าล็อกตัวขณะจะพาลูกบ้านเนี่ยไปเกณฑ์ทหารกลางหอประชุมอำเภอกะละมาไสค่ะทำเอาชาวบ้านเนี่ยถึงกับแตกตื่นก่อนนำตัวขึ้นรถไปอย่างรวดเร็วก็งงอ่ะใช่ค่ะว่ามิกิวจะเป็นผู้ใหญ่บ้านคือตำรวจทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ค่ะโดยตำรวจค่ะใช้เวลากว่า100วันค่ะในการรวบรวมหลักฐานก่อนขอหมายศาลแล้วก็เข้าจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่คนลุกเลยนะฮะใช้เวลารวบรวมหลักฐานนะกว่าจะได้แล้วก็มัดตัวนะครับอีกประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งครับเกี่ยวกับท่อก๊าซของปตทครับวันนี้ครับทางด้านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินครับแถลงมติยื่นศาลปกครองครับฟ้อง2อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง1อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง2อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานปตทและพวกรวมทั้งหมด11รายครับหลังจากที่ไม่ส่งคืนท่อก๊าซนะฮะคือปตทไม่ส่งคืนท่อก๊าซธรรมชาติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้วนำไปแสวงหาประโยชน์นะฮะโดยขอให้ถอนมติครม.ปี50นะฮะ2550แล้วก็2553และสั่งกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานให้ปตท.โอนคืนทรัพย์สินที่เหลืออีก 52,393 ล้านครับ นะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะของนินิวค่ะมากันที่คดีพลทหารค่ะถูกทำโทษจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยเหตุการณ์นี้ก็เหตุการณ์ใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะที่ทางใต้นะใช่ค่ะโดยทางเหยื่อค่ะนั่นก็คือชาวนครศรีธรรมราชวัย23ปีค่ะที่ถูกทหารจากค่ายพยัคฆ์จังหวัดยะลาเนี่ยลงโทษตอนนี้ได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะหลังถูกนำส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลยะลาเมื่อวานนี้โดยผู้บังคับการร152001ค่ะได้เดินทางมาพบกับญาติพร้อมยอมรับว่ารู้สึกเสียใจโดยได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน6เจ้าหน้าที่ที่ร่วมเหตุการณ์แล้วโดยพร้อมให้ความเป็นธรรมและจะรับผิดชอบในทุกกรณีค่ะขณะที่ทางด้านญาติค่ะอ้างว่ามีทหารอีก1รายได้รับการลงโทษจนได้รับบาดเจ็บแบบนี้เช่นกันอ๋อเหรออ๋อโอ้โหเรื่องนี้อีกแล้วค่ะนะครับเรื่องนี้เหมือนเคยมีเหตุการณ์ใช่ที่ถูกทำโทษจนเสียชีวิตเหมือนกันนะคะนี่ก็มาเจออีกในช่วงเกณฑ์ทหารแบบพูดถึงเรื่องเกณฑ์ทหารครับผมก็มีดาราหนุ่มคนหนึ่งครับเขาก็ไปเกณฑ์ทหารเหมือนกันครับวันนี้นะฮะแต่ว่าเป็นครับสรุปได้ปล่อยโฮกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคนนี้เลยครับนักร้องหนุ่มชินวุฒิครับชินวุฒิอินทรคูสินนะฮะหลังจากนำผลตรวจร่างกายครับมายื่นขอเป็นบุคคลประเภทที่3ครับเนื่องจากเคยประสบอุบัติเหตุจนต้องดามเหล็กที่ข้อมือใส่ตลอดชีวิตเลยนะแต่เมื่อตรวจร่างกายครับกลับไม่ขัดต่อการเข้ารับราชการแถมยังพบว่านะฮะไม่ได้มารายงานตัวในปี2556ด้วยจึงถูกจัดเป็นทหารบกผลัด 1ครับโดนไปเลย2ปีนะรับราชการกันไปนะฮะโดยเจ้าตัวนะฮะยอมรับว่าเหวอแล้วก็ค่อยๆมีน้ำตาไหลออกมานะฮะพร้อมกับบอกว่าที่ร้องไห้นะฮะไม่ใช่ว่าไม่อยากเป็นนะแต่เป็นห่วงแม่กับน้องเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นเสาหลักในการหาเงินของบ้านก็กลัวว่ารายได้อาจจะมีปัญหานะก็ว่ากันไปเนาะค่ะส่วนช่วงหน้าจะมีอะไรน่าสนใจค่ะพลาดไม่ได้ค่ะ